มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะคาจิกิอย่างไม่สิ้นฤทธิ์คาจิกิอย่างไม่หมดฤทธิ์กรมอุตุเตือนฝนถล่ม33จังหวัดเสียงท่วมฉับพลันกทม.ไม่รอดกรมอุตุเตือนพายุระดับ2คาจิกิฝนถล่ม33จังหวัดตกหนักร้อยละ70ขอให้ประชาชนระวังอันตรายเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากวันที่4กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้อันหนึ่งเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันที่4กันยายน2562พายุระดับ2 Depression คาจิกิในทะเลจีนใต้เคลื่อนตัวทางเหนือค่อนทางตะวันออกเล็กน้อยอย่างช้าออกห่างจากประเทศเวียดนามเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในระยะต่อไปผู้ที่จะเดินทางไปประเทศเวียดนามควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางสำหรับพายุระดับ4โซนร้อนกำลังแรงเล็งๆบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ5ไต้ฝุ่นเล็งๆเมื่อเวลาประมาณ 1:04 กันยา 2562 และมีแนวโน้มเคลื่อนตัวผ่านทางตะวันออกของไต้หวันประเทศจีนสู่ทะเลจีนตะวันออกในระยะต่อไปโดยไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพก่อนออกเดินทางด้วยค่ะลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่พายุระดับ2 Depression คาจิกิบริเวณทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 6:00 นของวันนี้ถึงเวลา 6:00 นของวันที่5กันยายนนี้ภาคเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามกาฬสินธุ์อำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราด
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ